ดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับใน DSSO กับโมดูล AH64D Apache นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็จะว่าด้วยระบบอาวุธปืน30มมนะครับของตัวเครื่องนะครับนี่ซึ่งเป็นอาวุธที่ติดกับตัวเครื่องหลักแล้วก็เป็นอาวุธหลักที่เราได้ใช้กันบ่อยๆนะเพราะมันยิงได้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันอาจจะยิงได้ไม่ไกลแล้วก็ปืนค่อนข้างจะกระจายนะครับโอเคตัวปืนนั้นสามารถใช้ได้จากทั้งตำแหน่งนักบินแล้วก็ CPG นะครับตัวที่อันนี้เราจะเริ่มจากตัวตำแหน่งนักบินก่อนเนาะก็จะไปที่ตำแหน่งจอ FFD นะครับแล้วก็ไปที่หมวด Weapon นะครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าเซตติ้งอาวุธของเรานะครับแล้วก็หน้าแสดงสถานะอาวุธทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้เราจะเซตติ้งปืนนะครับใช้ปืนเราก็เลือกผ่านปุ่มด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่าการนะครับก็คือปืนหลักเรา FSL ก็คือ Hellfire นะครับ RKT ก็คือ Rocket นะครับโอเคเลือกมาที่ปืนก็ในหน้าของปืนเนี่ยทางซ้ายนะครับก็จะเป็น Burst Limit ก็คือรอบการยิงต่อ1การเหนี่ยวไกล1ครั้งนะครับก็สามารถเซตได้10นัด20นัด50 100แล้วก็ทั้งหมดนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นจะว่าคุณเซตไป50นะครับแล้วกดปุ๊บมันปืนมันจะลั่นถึง50นัดแล้วมันถึงจะหยุดมันไม่จำเป็นนะหมายความว่าถ้า50นัดเนี่ยคุณกดไกลปืนค้างไว้มันก็จะยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ50นัดแล้วตัดนะครับอันนี้เซตไว้ที่10ทางขวานะเขียนว่าโหมดนะครับมันจะมี2โหมดคือ normal กับ freak นะครับ normal ก็คือโหมดพื้นที่ปกติพื้นฐานนะครับก็คือปืนเนี่ยจะหันตามเซนเซอร์ที่ select ไว้นะครับถ้าฟิกก็คือปืนจัดล็อกไว้ที่ข้างหน้านะครับโอเคก็เซตประมาณนี้นะครับสิ่งอันนึงที่เราต้องเซตในปืนนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผลส่วนใหญ่นะครับกระดึ๊บกระดึ๊บจอทางซ้ายหน่อยก็คือเมนเรนจ์นะครับอันนี้นะครับมันก็คือการเซตจุดต่อของกระสุนปืนนะครับโดยที่มีหน่วยเนี่ยเป็นเมตรนะครับอันนี้ค่า default มันอยู่ที่ 1,500 นะครับเราสามารถเซตไปที่สมมติว่า 1,000นะครับพิมพ์1,000กด enter นะครับก็คือ 1,000 ซึ่งโอเคอันนี้คือแมนนวลนะครับแต่เราสามารถเซตเป็นออโต้ได้นะครับก็คือกด select manual พิมพ์ตัว A เข้าไปนะครับแล้วกด enter นะครับแค่นั้นมันจะเป็นโหมดออโต้ให้ซึ่งโหมดออโต้เนี่ยมันจะไม่ได้อิงกับ laser sheeple นะครับมันเหมือนกับว่ามันคำนวณจากมุมของเครื่องมุมของหมวกเราแล้วก็ความสูงของเครื่องความเร็วอะไรต่างเนี่ยมาคำนวณมานะครับซึ่งมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนในการยิงได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราปวดหัวได้นะครับแต่ก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่เห็นเขาแนะนำกันว่าให้เซตไปที่ค่า default คือ 1,500 ดีกว่าแล้วก็ยิงไป1ชุดแล้วก็ปรับแก้เอานะครับเซตไปที่ 15,000 เฉยเลยโอเคเอาหมวก i hat ขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับถ้าคุณใช้ปุ่ม forecast เลือกอาวุธเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับมันจะต้องเปิด Master Arm แต่ Master Arm เนี่ยตอนนี้มันจะกดไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ที่พื้นนะครับมันจะต้องเปิด Ground Override คือให้ระบบรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่พื้นแล้วเราต้องการใช้อาวุธนะครับมันก็จะสามารถ Arm ได้นะครับโอเคเลือกปืนนะครับปุ๊บตัวนี้คุณก็เห็นว่าด้านล่างเนี่ยเป็นเซนเซอร์ที่เลือกนะระยะ Manual Link นะครับแล้วก็ทางขวาคือกระสุนนะครับคือจะหันขวาเห็นไหมอันนี้คือมันเซตอัตโนมัติคือถ้านักบินเลือกเนี่ยปืนก็จะถูกหันมานะครับแต่ว่าถ้าพลปืนเลือกอยู่มันก็จะมีตัว P ขึ้นมาหรือตัวอะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีตัวอักษรบอกทีนึงครับว่าพลปืนเลือกอยู่ทีนึงเนาะโอเคแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเลือกทับกันหรอกนะครับก็หันได้โอเคอันนี้เราจะลองเซตเป็น manual range นะครับเอ้ยเซตเป็น auto range นะกดตัว A เข้าไปแล้วกดปุ๊บอ่ะโอเคคุณเห็นแล้วด้านล่างซ้ายตรงนี้เปลี่ยนนะเป็นตัว A แล้ว 0.1 นะคือระยะนะซึ่งหมายว่าระยะมันจะเพี้ยนนะครับมันไม่ตรงวัดไปถึง50เลยโอเคก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัญหาของตัวระบบอาวุธก็คือถ้าเราอย่างเงี้ยเราเลือกอาวุธปืนอยู่นะครับแล้วเราดีดไปเลือกอาวุธอย่างอื่นเช่นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะ
เป็นล็อกเก็ตเทียวฟงเทียวไฟเนาะแล้วเราไปเปลี่ยนเหมือนกับว่ากลับมาเลือกปืนใหม่นะครับคุณเห็นว่าจากที่เกียร์ออโต้นะมันกลับไปเป็นแมนนวลเล็กใหม่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือปัญหานะโอเคอันนี้ที่ใกล้สนามซ้อมแล้วอันนี้เราจะลองยิงใส่อาคารตรงนี้ดูเนาะหรือเลือกปืนมาเรียบร้อยนะครับสับมาสราบขึ้นนะครับแล้วก็เอากันโคเวอร์ขึ้นด้วยนะครับไม่งั้นจะยิงไม่ได้ก็เล็งปุ๊บเราก็กดก็สบายตกนะใช่ไหมอันนี้คือแมนนวลเลยนะครับโอเคนะถ้าเราเซตเป็นออโต้นะครับSA 17 1 o'clock searching โอ้ปุ๊บอ่ะออโต้ละโอเคหันกลับไปใหม่โอเคถ้าใช้แท็กพวกแท็ก AR มองมันก็จะง่ายขึ้นเนาะแต่จะกดคอหน้าดูนะครับแต่อันนี้ผมใช้ปุ่มบนจอยมันก็จะงึ้งๆๆหน่อยนะครับมาเห็นไหมมันจะเป็น 0.4 นะครับ 0.5 นะครับมาคำนวณให้แต่ระยะอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับอันนี้เรายิงใกล้มันก็เลยดูเหมือนกับว่ามันถูกเป้าเนาะแล้วเรายิงไกลขึ้นล่ะเช่นรถตรงพุ่งไม้ตรงนู้นอ่ะซื้ออ่ะตกเสาไฟนั่นตกไหมเอ่ยมันตกไปมันไปตกจุดอื่นนะครับก็คือออโต้จะมีขีดจำกัดคือถ้ามันคำนวณไม่ตรงกับภาพจริงอ่ะมันก็ยิงไปที่อื่นเลยเนาะหรือไปที่อื่นแต่ถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยเราเซตค้างไว้เนี่ยเราหันไปยิงยังไงกระสุนก็ยังตกตรงนั้นน่ะแล้วเราก็ปรับแก้วทีหลังได้นะครับโอเคอันนี้มาที่ตำแหน่งคนปืนนะครับก็แบบเดียวกันกับคลิปการใช้จอแทสนะครับก็เลือกจอแทสนะครับปิดจอไอแฮทลงไปแล้วก็คอนโทรลกล้องเนาะโอเคสไลด์ไปข้างหน้าก่อนจากนั้นก็เลือกปืนนะครับปึ๊บหันไปหาเป้าหมายนะครับทึบๆซูมเข้าไปโอเคไปรถอะไรรู้สักอย่างหนึ่งรถตรงรถจี๊ปก็แล้วกันโอเคแช็กไว้แล้วก็มาสามออนไลออนนะครับแล้วก็กดเหนี่ยวไกลเนาะอันนี้ถ้ากดเหนี่ยวไกลเป็นมันนู้นเลงนะครับเราไม่รู้ระยะเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากระสุนมันไปไกลกว่านั้นนะครับก็อันนี้จะเป็นจะต้องใช้ตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์ทิกเกอร์นะกดไป1กึกนะครับระยะก็จะขึ้นมาพูดถึงว่าระยะมันแค่ 1,900 นะครับแล้วถ้าเรากดนะครับเดี๋ยวไกลเห็นไหมกระสุนจะตกลงมาแล้วนะครับจากตอนแรกที่มันไม่ตกนั่นหมายความว่าเวลาที่เรายิงเลเซอร์ชี้เป้าไปเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นการปรับซีลลิ่งปืนให้ไปในตัวด้วยนะครับเป็น EMP คันนี้ก็กันสักภาพเป็นความร้อนนะครับจะได้มองกว้างหน่อยคันนี้นะครับเลเซอร์ชี้เป้านะครับ 1,700 เดี๋ยวใกล้แม็กกระสุนจะตกตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราเซตเป็นแมนนวลเล็งเองนะเช่นอันนี้เซตเป็น 2,000 ก็แล้วกันเทอร์นะครับมันจะเป็นแมนนวลเล็งขึ้นมา 2,000 แล้วก็เหนี่ยวไกลกระสุนเลยไปนู่นแล้วนะครับก็คือเวลาเราใช้พลเวลาเป็นพลปืนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเซตแมนนวลเล็งก็ได้นะครับแต่แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่โดยปกติเนี่ยเราชี้เลเซอร์วันระยะนะครับแปลว่าจะซิงปรับให้แล้วก็กดยิงไปเลยนะมันก็ตกคุณถามว่าถ้าใช้ออโต้ล่ะพิมพ์ A นะครับออโต้ปุ๊บมันก็จะไปเข้าเงื่อนไขเดียวกับตอนที่เราเซตในหน้าของนักบินนะครับคือคำนวณจากความสูงนะครับมุมและต่างนะครับมันก็จะมีความเพี้ยนนะครับระดับหนึ่งเห็นไหมเพราะมันไม่มีเที่ยงตรงไงนั่นเที่ยงตรงที่สุดก็คือเลเซอร์ชี้เป้านะครับ 1,700 นะครับอ่ะ
โอเคครับก็จบกันไปกับการสาธิตการใช้ปืนนะครับของตัว Apache นะครับคือมันเป็นระบบอัตโนมัติแหละนะครับเราแค่ select มันนะมันก็พอทำงานแล้วนะแต่ว่าตัวการเซตระยะเนี่ยอาจจะต้องของตัว Pilot เนี่ยเซตเป็น Manual Range นะครับ Manual ดีกว่านะครับเซตระยะตายตัวนะครับแล้วยิงเนี่ยก็ทำการปรับแก้นะครับตามจุดตกกระสุนจะดีกว่าโหมดออโต้เพราะโหมดออโต้เนี่ยรู้สึกความรู้สึกผมมันจะรู้สึกแบบว่ามันคำนวณได้ค่อนข้างช้ากว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็เวลาเรายิงมันเนี่ยความรู้สึกเราจะรู้สึกแบบว่าเราพยายามจะปรับแก้มันนะครับแต่กลายเป็นว่ายิงแก้มันยิงพลาดนะครับแต่มันก็เป็นความสะดวกในระดับนึงแหละแต่เวลาเราผมว่าแมนนวลเล็งดีกว่านะครับส่วนของพ่นปืนเนี่ยพ่นปืนเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าพ่นปืนใช้คู่กับกล้องแทสอยู่แล้วนะครับนั้นเลเซอร์ชี้เป้าเนี่ยเลเซอร์วัดระยะเนี่ยมันยิงไปปุ๊บมันปรับอาวุธให้ทุกอย่างอยู่แล้วนั้นความที่ตรงมันจะสูงกว่านะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบพี่แท็กมาเจอคลิปไปนะครับ